สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม Durango นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นเนื้อเรื่องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่มีชื่อว่าพ่อก็ไม่รวยเสือกอยากสอนลูกนะครับผมสำหรับคลิปก่อนก็นะครับใครที่ครองตลาดอยู่นะครับใครที่ขายของกำลังดีๆกำลังรวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าขออภัยนะครับผมถือว่าเป็นวิทยาทานกับหลายๆท่านที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบตลาดแล้วกันนะครับกลับมาคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆกันบ้างนะครับผมสำหรับหัวข้อในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจจะพูดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของเกาะดูเรงโกแห่งนี้นะครับผมการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือเพิ่มการซื้อขายสินค้าในตลาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ผลิตที่จะนำมาลงตลาดนะครับแล้วก็ในด้านของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดทั้งสองฝั่งเลยในมุมของทั้งคนซื้อแล้วก็ในมุมของทั้งคนขายเลยนะครับว่าทั้งฝั่งคนซื้อและฝั่งคนขายเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมถ้าฝั่งคนซื้อใครที่มีกำลังซื้อมากก็จะทำให้ตัวละครคุณเก่งเร็วขึ้นหรืออะไรต่างๆในฝั่งคนขายถ้าคุณมีวัตถุดิบมากก็จะทำให้คุณรวยมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยใครอยู่ฝั่งผู้ซื้อหรือใครอยู่ฝั่งผู้ขายนะครับก็พยายามฟังแล้วก็จับใจความแยกกันผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับผมมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับผมสำหรับหัวข้อแรกนั้นผมขอใช้ชื่อหัวข้อว่าการใช้ตลาดให้เป็นประโยชน์ในการเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมขอพูดในฝั่งผู้ซื้อก่อนนะครับเราสามารถใช้ตลาดให้เป็นประโยชน์ในการเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับผมทุกท่านตามมาดูตรงนี้เลยนะครับที่หอภารกิจนะครับหลายท่านทราบแล้วนะครับว่าหอภารกิจนั้นสามารถซื้อไอเทมในตลาดมาส่งเควสได้นะครับและเควสก็จะสำเร็จเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเพื่อที่อยู่รอบๆบึงมีก้านนี่เราต้องการก้านสำหรับสายยาวนะครับแล้วก็เริ่มภารกิจได้เลยนะครับขอหญ้ามอสนะครับนี่เริ่มภารกิจนะครับอีเตอร์นะครับเริ่มภารกิจนะครับรากแข็งของต้นหญ้ามอสนะครับกดเริ่มภารกิจนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับสำหรับของเควสนะครับอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าได้รับเลเวล30ขึ้นไปสายยาวนะครับเพื่อที่อยู่รอบๆบึงมีก้านจำนวนมากโปรดเก็บพวกมันกลับมาเพื่อทำสายยาวนะครับถ้าเป็นผู้เล่นปกตินะครับก็คงจะต้องวิ่งไปที่บริเวณแผนที่บนเกาะนะครับเพื่อที่จะหาวัสดุลักษณะก้านมาต่อกันให้เป็นสายยาวใช่ไหมครับแต่ในมุมของคนมีตังนะครับแล้วก็อยากให้เก็บเลเวลไวๆเสร็จเควสไวๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาเราสามารถซื้อของในตลาดได้เลยนะครับผมต้องการสายยาวเลเวล30 8อันนะครับผมก็จะมาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกใส่คุณสมบัติไปก่อนผมไม่แนะนำให้ระบุชื่อนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันค้นหาสินค้าไอเทมยากมากผมแนะนำให้มาระบุที่คุณสมบัติมากกว่านะครับอย่างเช่นผมต้องการสายยาวนะครับผมก็จะเลือกเลยนะครับนี่เห็นไหมสายยาวขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟิลเตอร์ตัวที่1 นะครับตกลงเลเวล30ขึ้นไปผมก็มากด1 2 3เป็นเลเวล30ขึ้นไปนะครับจากนั้นก็กดสำรวจเท่านี้เองนะครับก็จะออกมาแล้วนะครับเป็นสายยาวเลเวล30ขึ้นไปเราต้องการ8อันทีนี้ก็ให้เรามาพิจารณาเรื่องราคานะครับว่าราคาตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อไหวหรือเปล่านะครับผมเรารับไหวไหมกับราคา333 T Stone นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าผมต้องการ8อันแล้วผมรับไหวนะครับผมก็จะกดซื้อเลย8อันนะครับ1 2 3นะฮะ4 5 6 7 8เรียบร้อยนะครับสายยาว8อันทีนี้ผมก็จะไปส่งเควสได้เลยนะครับเลือกอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะครับอันนี้คือในฝั่งของผู้ซื้อนะครับที่มีกำลังซื้อมากนะครับผมแนะนำวิธีที่จะทำให้ทุกท่านไม่ต้องวิ่งไปหาของให้เหนื่อยให้เสียเวลานะครับเราสามารถใช้ตลาดให้เป็นประโยชน์ใช้ฟิลเตอร์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถส่งเควสได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่เสียเวลาเลยนะครับขอเล่าในมุมของผู้ขายกันบ้างนะครับสำหรับผู้ขายนะครับถ้าคุณทำเควสที่หอรับเควสเป็นประจำนะครับคุณจะทราบดีว่า
ของที่มันต้องการบนเกาะเกาะนั้นเนี่ยมันจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างสำหรับผมที่อยู่บนเกาะตอนนี้เป็นเกาะหนองน้ำนะครับมันก็จะต้องการก้านยาวรากมันต้องการน้ำมันต้องการอะไรประมาณนี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอีเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเราอยู่เกาะไหนเกาะที่เราอยู่สมมุติยกตัวอย่างผมอยู่เกาะเลเวล45ผมก็รู้แล้วว่าอ๋อเทรนด์ของสินค้าของเกาะเลเวล45มันมีดังนี้เราก็ไปเสาะหาของมาเพื่อที่จะมาเซิร์ฟในตลาดนะครับเนี่ยสำหรับในมุมของผู้ซื้อนะครับเจอรากที่ส่งเควสอะไร80ทีสโตนเองผมไม่ต้องไปวิ่งเก็บรากให้เสียเวลานะครับผมซื้อเลยนะครับต่อมานะครับฉันขอหญ้ามอสเป็นตัวอย่างนะครับได้รับเลเวล35ขึ้นไปมอสนะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับผมไปที่ร้านค้านะครับนี่เจอแล้วนะครับมอสนะครับเลเวล35ขึ้นไป1 2 3แล้วก็5นะครับสำรวจนี่ได้แล้วนะครับมอสเลเวล35ขึ้นไปดูราคาอันละ89ทีสโตนเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ยแลกกับเวลาที่คุณจะต้องวิ่งไปเก็บหามอสเนี่ยซึ่งผมว่ามันเสียเวลานะครับแต่ว่าถ้าเรามาทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถส่งเควสได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะฮะผมก็จะไปส่งเควสเลยนะครับอย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับเรียบร้อยนะครับผมต่อมาต้องการอะไรอีกนะครับเลเวล35อีเตอร์3อันอันนี้เริ่มเป็นของที่เป็นเครื่องมือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันก่อนว่าอีเตอร์เลเวล35ขึ้นไปเนี่ยราคาเราซื้อไหวไหมนะครับนี่อีเตอร์นะครับตกลงนะครับแล้วก็ใส่เลเวล35ขึ้นไปแล้วก็กดสำรวจนะครับเจอแล้วเดี๋ยวผมซ้อราคาสักนิดนึงนี่เลยนะครับ1499บาท1500ซึ่งผมว่า1500เนี่ยผมรับไหวนะครับสำหรับอีเตอร์3อันดีกว่าที่จะต้องไปวิ่งหาวัสดุมาสร้างนะครับทีนี้มองในมุมของผู้ขายนะครับคุณแค่ทำอีเตอร์เลเวล35ขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณมีวัสดุมากพอแล้วมีเวลาวิ่งไปหามาคุณแค่ทำอีเตอร์มาโยนไว้ 2-3 อันก็ได้ลองดูนะครับว่าจะมีคนหยิบหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งคนที่มีเงินและอยากจะเก็บเลเวลเร็วๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็คือคุณมาใช้ตลาดในการเก็บเลเวลได้ในการส่งเควสได้ในมุมของผู้ขายคุณก็มาดูว่าเควสที่เกาะที่คุณอยู่นั้นนะมันใช้ไอเทมประเภทไหนบ้างนะครับผมนี่ก็ซื้อเลยหรือถ้าตอนนี้คุณไม่อยากทำอีเตอร์มาขายแต่คุณรู้นี่ว่าอีเตอร์เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างอย่างเช่นต้องใช้กระดูกใช้ไม้ใช้ค้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณก็อาจจะเอาวัสดุที่สร้างอีเตอร์มาโยนในตลาดก็ได้แต่ผมคิดว่าขายอีเตอร์เลยอ่ะถ้าราคาสวยอ่ะผมว่ายังไงคนขี้เกียจก็เยอะเหมือนผมในขี้เกียจนะครับผมก็จะซื้อเลยนะครับ3อันอ๋อได้มาแล้วนะครับนี่อีเตอร์3อันนะฮะเกินมาอันนึงด้วยนะครับเวรกรรม ไม่เป็นไรช่างมันนะครับก็ส่งเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการกระตุ้นตลาดนะครับที่ผมอยากจะช่วยให้ทุกๆท่านเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นคนที่อยากจะเล่นเกมให้เก็บเลเวลได้ไวๆเห็นไหมผมส่งเควส2เควสในเวลาแป๊บเดียวผมจะอัพ50ละนะครับคนที่อยากเล่นเก็บเลเวลให้ได้ไวๆแล้วมีเงินเยอะก็ใช้วิธีนี้คนที่อยากเอาของมาขายในตลาดก็มาศึกษาของที่ต้องส่งเควสในเกาะที่คุณอยู่นะครับผมยังไม่หมดแค่นี้นะครับต่อมาผมขออนุญาตมาคุยในแคลนบ้างนะครับก็คือหัวข้อในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของสินค้าที่อยู่ในหมวดของการก่อสร้างนะครับผมณปัจจุบันนะครับที่ดูเรนโก้เปิดมาในช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่แคลนต่างๆกำลังสร้างบ้านสร้างคลังนะครับแคลนหลายๆแคลนกำลังจะพัฒนาพื้นที่แคลนของตัวเองอย่างเช่นแคลนของผมนะครับนี่อันนี้ผมสร้างบ้านไว้นะครับและนี่ก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับผมสร้างไว้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวอีก2หลังตรงนี้เลยนะครับผมนี่ท่านผู้นำก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นสิ่งที่สมาชิกในแคลนผมช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับดูดงของเครื่องครัวแล้วก็ดูแม่ครัวประจำแคลนผมก่อนเป็นไงฮะทำงานงกๆนะครับสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ผมจ่ายโบนัสได้ไหมเนี่ยนะครับผมนอกจากแม่ครัวท่านนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนๆท่านอื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมดูขยันขันแข็งมากๆนะครับกำลังเอาวัสดุมาเจียในเครื่องนะครับผมโอ้โหขยันกันมากๆเลยนะฮะทุกๆท่านนะครับ
นี่ก็เป็นในโซนของเตาเผาเตาหลอมนะครับผมนี่มีคนกำลังเอาเหล็กเอาดีบุกมาหลอมอยู่นะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับผมถ้าเป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนผมผมใช้คำว่าขี้เกียจเหมือนผมนะครับผมเวลาต้องการจะสร้างอะไรสักอย่างผมจะมองหาในตลาดก่อนยกตัวอย่างเช่นนี่เลยผมกำลังสร้างกล่องเก็บของของแคลนนะครับคลังแคลนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมต้องการล็อก1ตัวนะครับเสาไม้แปรรูป20อันแผ่นโลหะ20อันนะครับผมนี่ตะปูโลหะนี่ผมได้ครบแล้วนะครับเครื่องประดับตัดแปะ10อันนะครับหนังฟอก10อันนะครับบานพับ12นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้นะครับจะบอกว่าแค่คลังแคลน1อันเนี่ยใช้ของเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเสาไม้แปรรูปนะครับลักษณะเป็นเสาหนาเสาบางที่แปรรูปแล้ว20อันนะครับผมจะกดเข้าไปดูในตลาดเลยนะฮะเฟอร์ท่อนซุงอัดนะครับเสาที่ผมต้องการนะครับมันเป็นเสาแปรรูปเลเวล50ขึ้นไปนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยสูงมาก 3,300 นะครับผมซื้อไม่ไหวนะครับแต่บอกเลยว่าถ้ามีใครสักคนที่เอาเสาไม้แปรรูปแล้วมาวางไว้ในนี้อันนี้ผมบอกเป็นไกด์เลยถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าอันละพันน่ะผมก็ซื้อนะครับถ้าเป็นอันละพันผมก็ซื้อนะครับแต่ว่าอันละ 3,000 เนี่ยซื้อไม่ไหวกว่าจะซื้อครบ20อันเนี่ยตายนะครับบอกได้ว่าวัสดุก่อสร้างจำเป็นมากๆเลยนะฮะเอาไปดูอย่างอื่นกันบ้างนี่ล็อกไปดูล็อกอันเท่าไหร่ 4,000 กว่านะครับโหล็อกแต่ว่าล็อกอันนี้ไม่สามารถสร้างได้นะครับผมล็อกอันนี้ต้องไปเก็บจากวาร์ปอย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถสร้างได้นะครับนี่แผ่นโลหะนะครับผมต้องการ20อันแพงมากแผ่นโลหะนะครับดูชิ้นละ 6,000 นะครับผมแผ่นโลหะชิ้นละ 6,000 ซึ่งใครมีโลหะแล้วสามารถตีเป็นแผ่นได้นะครับโอ้โหตอนนี้เอามาวางตัดราคาเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่มีเนี่ยเสาโลหะแผ่นเนี่ยต้นทุนมันมีอะไรมันมีแค่เวลาที่คุณเอาไปดีบุกมาแปรรูปเป็นโลหะแล้วก็เอาโลหะมารีเป็นแผ่นนะครับผมซึ่งถ้าอันนี้บอกเลยถ้าอันพัน 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะซื้อก็ได้อันละพันเนี่ยผมซื้อแน่นะครับหรือว่าต่ำกว่าพันเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแพงเกินนะครับซื้อไม่ไหวนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็จะต้องเล่าในมุม2มุมเช่นเคยนะครับว่ามุมของผู้ซื้อที่มีเงินเยอะมากนะครับแล้วก็ขี้เกียจหาของนะครับผมก็มากดดูในตลาดก็ได้หรือสำหรับมุมของพ่อค้านะครับเห็นตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยผมรอซื้ออยู่นะแผ่นโลหะแผ่นละพันเนี่ยเพราะว่ามันใช้เยอะมากนะครับผมสร้างคลังทั้งสิ้น3อันนะครับทำให้ผมต้องใช้แผ่นโลหะอันเนี้ย60แผ่นนะครับผมเห็นไหมว่าทำไมตังผมเหลือ20,000จริงๆตังผมมีเยอะแล้วนะคือบริจาคให้แคลนไปด้วยวันนี้ขยายพื้นที่แคลนใหม่แล้วก็ไปซื้อของนี่แหละด้วยความรวดเร็วที่เราแบบโหไม่อยากจะเสียเวลามากนะครับเนี่ยชี้ให้ดูเลยคลังผมวางอยู่เนี่ย3อันนะครับผมไหนๆก็มาแล้วนะครับนี่พาทัวร์แคลนซะหน่อยนี่เดี๋ยวตอนนี้กล่องเก็บของยังเกะกะอยู่นะครับเดี๋ยวกล่องเก็บของคลังเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยกล่องเก็บของพวกนี้ก็คงจะย้ายแล้วนะฮะยอดเลยนะครับนี่มีที่นอนในบ้านด้วยนะครับพร้อมประดับแผนที่โลกเก่านะครับแล้วก็ลูกโลกของเก่านะฮะมีโต๊ะนักเรียนไม้นี้ผมไปเก็บมาจากวาร์ปนะครับสามารถใช้ทำงานได้ด้วยนะครับโต๊ะนักเรียนนะครับเป็นโต๊ะคราฟต์นะครับเลเวล40นะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าแคลนผมว่ายิ่งใหญ่นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นโซนของปศุสัตว์นะครับที่เลี้ยงสกังไว้นะครับผมโอ้โหไงสมาชิกในแคลนผมสุดยอดมากเลยนะครับถัดมาจากโซนของปศุสัตว์นะครับก็เป็นโซนของการเพาะปลูกนะครับนี่สมาชิกแคลนผมทั้งหมดเลยนะโอ้โหเป็นไงธรรมดาซะที่ไหนบ้านมนุษย์หำนะครับผมโอ้โหปลูกข้าวโพดปลูกนู่นปลูกนี่นี่ต้นอะไรแปะกล้วยนะครับแจ๋วมากเลยนะฮะยังไม่หมดนี่ถัดมาอีกนะครับเป็นไงสมาชิกแคนผมนะครับราวตากหนังนะครับผมโอ้โหไงคนละไม้คนละมือนะครับช่วยเหลือกันดีมากนะครับผม
นี่ตรงนี้ก็เป็นช่างก่อสร้างอีกหนึ่งท่านประจําแคลนนะครับมัวแต่สร้างบ้านให้แคลนอยู่นะครับบ้านตัวเองก็เลยยังไม่ได้วางอะไรนะครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในตลาดนะฮะเพื่อให้มีการซื้อการขายมากขึ้นนะครับทุกคนจะได้เก่งสำหรับคนที่มีเงินคนที่รวยอยู่แล้วก็อาจจะได้เก็ตเลเวลเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีของมีเวลามีแรงนะครับก็อาจจะรู้ว่าอะไรที่ฉันควรจะเอามาขายในตลาดดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าแคลนไม่ว่างนะครับผมต้องใช้คำว่าขออภัยจริงๆนะครับเพื่อนๆทักมาเยอะมากเยอะจริงๆพี่ครับแคนว่างหรือยังพี่ครับแคนเต็มอยู่หรือเปล่าพี่ครับรับผมกับเพื่อนได้ไหมพี่ครับผมเป็นช่างอาวุธครับพี่ครับผมเป็นช่างก่อสร้างครับพี่ครับผมเป็นคนทำอาหารครับพี่ครับผมเพาะปลูกได้ครับกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้แคลนเต็มนะครับแล้วก็เพื่อนๆในแคลนเนี่ยก็แอคทีฟกันทุกคนอย่างที่เห็นนะครับว่าทุกคนมีหน้าที่นะครับที่เราแบ่งกันนะครับจริงๆผมก็มีหน้าที่ในนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้เข้าเกมมาตอนดึกนะครับผมจริงๆผมมีหน้าที่ต้องสร้างอีกครั้ง3อันนั้นนะให้เสร็จผมก็ไปเคาะดีบุกป้องแป้งป้องแป้งทุกวันนะครับผมเอาดีบุกมาแปรรูปให้เป็นเหล็กนะครับเพื่อให้เอาเหล็กมาทำคลังนะครับผมเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับchannel YouTube Top Game Thailand แล้วก็ Facebook Fanpage Top Game Thailand นะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมช่วงนี้อาจจะห่างหายหน่อยนะฮะเพราะว่าลูกสาวงอแงนะครับผมอาจจะไม่ได้มาสตรีมอาจจะไม่ได้มาลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับแต่จะพยายามนะครับถ้าลูกสาวหายงอแงเมื่อไหร่ก็รับรองว่าจะมาขึ้นสตรีมให้ทุกท่านได้ถามทายกันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Oh, 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 oh,